โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแจกตารางบันทึกการเทรดตารางอันนี้ให้กับเพื่อนๆกันนะครับก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับขอตารางอันนี้ผมมาตลอดเลยเนาะแล้วก็หลายๆคนก็พอได้ตารางไปแล้วก็แบบมันใช้งานยังไงนะครับพี่มาร์กอะไรอย่างเงี้ยเนาะหลายคนก็ใช้งานตารางกันยังไม่เป็นนะครับผมก็เลยว่าเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนใช้งานตารางอันนี้ให้กับเพื่อนๆกันนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ตารางอันนี้เดี๋ยวถ้าอยากจะได้ไปใช้เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไปใช้กันได้นะครับก็โอเคครับก่อนอื่นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหากันฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับโอเคก็ถ้าเพื่อนๆกดกันแล้วมาเรามาทำความรู้จักกับตารางอันนี้กันเลยครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆใช้งานตารางไปทีละส่วนเลยแล้วกันนะครับส่วนแรกก็จะอยู่ซ้ายมือตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นช่องที่เอาไว้สำหรับคำนวณวินเลทนั่นเองนะครับซึ่งสมมุติถ้าวันนั้นเพื่อนๆเทรดจบแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าเอ้ยวันนั้นเทรดจบด้วยวินเลทเท่าไหร่สมมุติเพื่อนๆไม่รู้เนาะแล้วเพื่อนๆอยากจะคำนวณนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะมาคำนวณตรงนี้ได้นะครับนี่นะครับสำหรับวิธีการคำนวณให้เรากรอกไม้ชนะไปตรงช่องสีเขียวซ้ายมือตรงนี้นะครับสมมติวันนี้ผมเทรดชนะไป10ไม้ก็กรอกไป10ไม้แบบนี้นะครับแล้วก็วันนี้แพ้ไปกี่ไม้สมมติวันนี้ผมเทรดแพ้ไปสัก5ไม้แล้วกันนะครับก็กรอกไปนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วตัวตารางมันจะทำการคำนวณให้อัตโนมัติเลยนะครับว่าวินเลทของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ในวันนี้นี่นะครับก็อย่างของผมเนาะชนะ10แพ้5วินเลทอยู่ที่ 66% นะประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับตารางส่วนที่1นี้ก็คือเป็นตารางที่เอาไว้คำนวณวินเลทให้กับเรานั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาส่วนที่2นะครับก็คือเป็นส่วนของ Martingale Calculator ตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็คือเป็นเครื่องคิดเลขการ Martingale นั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่เทรด Binary นะครับเพื่อนๆจะค่อนข้างได้ Martingale บ่อยนะครับก็ในส่วนของตารางตรงนี้ก็จะมาช่วยในการคำนวณให้กับเพื่อนๆนั่นเองนะครับก็นี่นะครับในส่วนของตารางตรงนี้เนี่ยวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนให้เพื่อนๆมาตรงไม้ที่1ตรงนี้นะครับแล้วก็กรอกไปได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆเริ่มต้นเทรดที่ไม้ที่1เนี่ยกี่เหรียญนะครับสมมุติผมเริ่มต้นเทรดไม้ที่1ที่15เหรียญแล้วกันนะครับนี่นะครับแล้วในตารางเนี่ยมันจะทำการคำนวณให้เราอัตโนมัติเลยนะครับว่าไม้ที่2 3 4 5 6เราต้องเทรดที่จำนวนเงินกี่เหรียญในกรณีที่เราจะมาติงเกลนั่นเองนะครับซึ่งการมาติงเกลนะครับในนี้เนี่ยผมลืมบอกไปนะว่าผมเซตเป็นมาติงเกล 2.5 เท่าเอาไว้อย่างเดียวเลยนะครับเพราะนั้นถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไม่ได้ใช้มาติงเกล 2.5 เท่าเพื่อนๆสามารถที่จะมาแก้ไขตรงนี้ได้นะครับนี่เนาะก็เปลี่ยนทีละช่องเลยนะครับนี่มันคูณ 2.5 เท่าอยู่นะทุกคนก็เปลี่ยนให้มันเป็นคูณตามจำนวนอื่นที่เพื่อนๆใช้นะครับก็สามารถมาเปลี่ยนกันได้นะครับโอเคครับนี่เลยก็คือส่วนที่2นะครับก็คือเป็นส่วนของตัว Martingale Calculator นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับส่วนที่3อันนี้จะเป็นส่วนที่เราเอาไว้จดบันทึกการเทรดของเรานั่นเองนะครับซึ่งสำหรับวิธีการจดบันทึกในส่วนที่3ตรงนี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับทุกคนให้เพื่อนๆมาตรงไม้ที่1ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์จํานวนเงินไปนะครับว่าเพื่อนๆเทรดไม้ที่1ไปกี่เหรียญ นะครับแล้วก็แพ้หรือชนะนะครับถ้าชนะได้กําไรเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์กรอกไปได้เลยนะครับสมมติชนะได้กําไร 80% ก็กรอกไปเลยนะครับว่าได้กําไรมา 80% นี่นะครับเห็นไหมฮะแล้วตัวตารางอันนี้นะครับมันจะทําการคํานวณให้อัตโนมัติเลยนะครับว่า 80% ของ10เหรียญเนี่ยคือเท่าไหร่นะครับแล้วก็มันจะเอาจำนวนเงินที่เราทำกำไรได้มาเก็บไปให้ตรงนี้อัตโนมัติเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็ตอนที่เราชนะเราจดบันทึกแบบนี้นะครับเอาเปอร์เซ็นต์กำไรที่เราได้เนี่ยมากรอกตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่ากลับกันถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเทรดไม้ที่2และถ้าสมมติมันแพ้นะครับจดบันทึกยังไงวิธีการจดนะครับให้เพื่อนๆกรอกข้างล่างตรงนี้นะครับเป็นลบ 100% แบบนี้นะครับเห็นไหมฮะลบ 100% ก็แปลว่าไม้นี้เพื่อนๆแพ้ขาดทุนไป100เหรียญ นะครับตรงนี้มันก็จะขึ้นว่าลบ100เหรียญ นะครับเสร็จแล้วมันก็จะมาทำการคำนวณให้กับเราซ้ายมือตรงนี้นะครับว่าตอนที่เราแพ้เราขาดทุนมันขาดทุนไปกี่เหรียญแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือตารางส่วนที่3ตรงนี้นั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับในส่วนของตรงนี้เนาะก็เป็นส่วนที่เราเอาไว้จดบันทึกว่าในแต่ละไม้ที่เราเทรดเนี่ย
มันเป็นยังไงบ้างเพื่อที่เราจะได้รู้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราเทรดแล้วมันยังกำไรอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันขาดทุนแล้วถ้าขาดทุนแล้วขาดทุนกี่เหรียญหรือถ้ามันกำไรกำไรกี่เหรียญอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับในส่วนที่3ตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมาส่วนที่4นะครับก็จะเป็นตารางข้างล่างตรงนี้นะครับทุกคนสำหรับตารางข้างล่างตรงนี้นะครับก็เป็นตารางที่เราเอาไว้จดบันทึกการเติบโตของพอร์ตเรานะครับทุกคนวิธีการใช้งานนะครับก็ง่ายมากๆนะครับทุกคนก่อนอื่นให้เพื่อนๆมาที่ข้างบนตรงนี้นะครับตรงช่องหมายเลข0ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆกรอกจำนวนเงินในพอร์ตเริ่มต้นของเพื่อนๆไปก่อนนะครับว่าเพื่อนๆเริ่มต้นเทรดในพอร์ตนี้เนี่ยเริ่มต้นเทรดด้วยทุนเท่าไหร่นะครับก็กรอกไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเมื่อเพื่อนๆกรอกเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเพื่อนๆก็สามารถที่จะจดบันทึกตามลำดับลงมาได้เลยนะครับว่าในแต่ละวันที่เพื่อนๆเทรดเสร็จแล้วพอร์ตของเพื่อนๆเนี่ยจบที่เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะมากรอกตรงนี้ได้นะครับสมมุติว่าวันแรกเนี่ยเพื่อนๆเริ่มต้นเทรดด้วยพอร์ต 1,000 เหรียญแล้วก็สามารถทำกำไรมาได้100เหรียญเลยก็แปลว่าในวันแรกเนี่ยพอร์ตของเพื่อนๆก็จะเติบโตไปเป็น 1,100 เหรียญนะครับก็กรอกเข้าไปที่ตรงนี้เป็น 1,100 เหรียญได้เลยนะครับเห็นไหมฮะแล้วตัวตารางเนี่ยมันจะทำการคำนวณให้อัตโนมัติเลยนะครับว่าวันนี้พอร์ตเพื่อนๆเติบโตมาเท่าไหร่กี่เหรียญคิดเป็นจำนวนเงินไทยเนี่ยกี่บาทตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะตัวตารางมันจะทำการคำนวณให้อัตโนมัติเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าวันต่อมาเพื่อนๆเทรดแล้วมันดันจบขาดทุนพอร์ตกลับมาที่ 1,000 เหรียญเท่าเดิมสมมตินะฮะเพื่อนๆก็สามารถกรอกช่องนี้เป็น 1,000 เหรียญเหมือนเดิมได้เลยนะครับนี่นะฮะแต่แล้วตัวตารางมันก็จะทำการคำนวณให้เหมือนเดิมนะครับว่าวันนี้เนี่ยที่เพื่อนๆพอร์ตกลับมาที่ 1,000 เหรียญเท่าเดิมเพื่อนๆขาดทุนไปเท่าไหร่คิดเป็นจำนวนเงินไทยเนี่ยเป็นเงินกี่บาทนี่นะครับเห็นไหมฮะตัวตารางมันจะทำการคำนวณให้อัตโนมัติเลยนะครับก็จะทำให้เราได้เห็นการเติบโตของพอร์ตเรานั่นเองนะครับว่าอ๋อเราทำกำไรมาได้กี่วันติดทำกำไรมาได้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับในส่วนของตารางส่วนที่4นี้ก็ใช้งานแบบนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตารางส่วนที่5กันนะครับนี่นะครับสลับตารางส่วนที่5นะครับก็จะเป็นในส่วนของกราฟตรงนี้นั่นเองนะครับสำหรับในส่วนที่5ตรงนี้นะครับตัวกราฟนี้ดึงข้อมูลมาจากการเติบโตของพอร์ตเพื่อนๆที่เพื่อนๆจดบันทึกไปในส่วนที่4ตรงนี้นะครับนี่นะครับเพื่อนๆจดบันทึกไปว่าพอร์ตของเพื่อนๆเติบโตมาเท่าไหร่อะไรยังไงตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวตัวตารางนะครับมันจะทำการดึงข้อมูลมาแล้วก็มาพอร์ตเป็นกราฟให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เห็นว่าการเติบโตของพอร์ตเพื่อนๆเนี่ยมันเติบโตได้คงที่หรือเปล่ามันเติบโตได้อย่างที่เพื่อนๆตั้งใจหรือเปล่าได้เห็นภาพรวมชัดเจนมากขึ้นประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือทั้ง5ส่วนของตารางอันนี้นะครับก็มีตามนี้เลยนะครับซึ่งแต่ละส่วนก็ใช้งานตามที่ผมได้สอนเพื่อนๆไปเลยนะครับก็อาจจะไม่ได้สอนละเอียดมากนะครับสำหรับในตารางอันนี้เนาะที่จริงมันยังมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆยิบย่อยอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมกลัวว่าเพื่อนๆจะงงกันนะครับในส่วนรายละเอียดยิบย่อยๆของในตารางอันนี้นะครับก็เลยสอนแต่อันที่มันได้ใช้หลักๆให้กับเพื่อนๆก่อนนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับโอเคครับก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้ตารางอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์สำหรับโหลดตารางอันนี้ไว้ให้เพื่อนๆที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกเข้ามาจากลิงก์ด้านล่างคลิปนี้แล้วก็มาดาวน์โหลดตัวตารางอันนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับสำหรับวิธีการดาวน์โหลดนะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาในลิงก์ของตัวตารางอันนี้แล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆไปตรงคำว่าไฟล์ที่มุมซ้ายบนตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะคลิกเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆมาตรงดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆเลือกดาวน์โหลดไปเป็นไฟล์ที่เพื่อนๆอยากจะเอาไปใช้งานได้เลยนะครับนี่นะครับเลือกดาวน์โหลดได้จากตรงนี้เลยนะครับโอเคครับก็นี่เลยนะครับก็เป็นตารางการจดบันทึกที่ผมมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในวันนี้นั่นเองนะครับก็หวังว่าตารางตรงนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้เพื่อนๆจัดการพอร์ตของเพื่อนๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับก็ก่อนจากลากันไปในคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่สนับสนุนกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม yeah, yeah,
I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve.